بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผมรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าร้านรวมต่างๆในวันนี้นี่นะครับถ้าพี่น้องให้เกียรติแล้วก็ให้ความอนุเคราะห์ในการซื้อสินค้าเนี่ยจนกระทั่งเกือบหมดแล้วนะก่อนละหมาดอิชะซะอีกเป็นสิ่งที่ถือว่าน่าดีใจนะครับเพราะว่าเงินต่างๆที่ท่านพี่น้องนั้นมาร่วมกันบริจาคมาร่วมกันซื้อสินค้านั้นนะครับนำไปช่วยหญิงไม้ด้วยกันกำพร้าซึ่งคนที่ขายของส่วนมากนะครับที่ท่านพี่น้องเห็นนะครับก็เป็นหญิงไม้ที่อยู่ในการดูแลของชมรมเด็กกำพร้าและหญิงไม้ของมัสยิดชาฟีมาเรียมซึ่งมีท่านอิหม่ามมุสลิมสมานแก้วเนี่ยครับเป็นประธานก็จะจัดงานกันทุกปีนะครับประมาณวันเสาร์ที่3ของเดือนรอมฎอนในทุกๆปีถึงแม้ว่าวันนี้นะครับฝนจะโปรยปรายลงมาหลังจากที่ละหมาดอิชะและตะรอวีฮแล้วนะครับก็ยังมีพี่น้องกันอยู่นั่งกันอยู่หนาแน่นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็อยู่ในเต็นท์ก็ได้นะเพราะว่าข้างหน้านี่ฝนจะตกนะครับท่านพี่น้องครับเรื่องราวที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญนะครับเรื่องราวสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาของคนที่เป็นมุมินซึ่งวันนี้นะครับท่านอิหม่ามแล้วก็ทีมงานนะครับให้เรามาพูดคุยกันในเรื่องราวของใครบ้างที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องครับอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานอัลกุรอานลงมาซึ่งอัลกุรอานเนี่ยนะครับนักวิชาการบอก1ส่วน3ของอัลกุรอานนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักเตาฮีดหลักการศรัทธาดังนั้นนะครับหลักเตาฮีดเป็นสิ่งที่หลักเตาฮีดหลักอะกีดะห์เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลาถึง13ปีที่นครมักกะห์ในการที่จะเรียกร้องผู้คนนั้นไปสู่หลักเตาฮีดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญอย่างยิ่งเรื่องราวที่ผมนำเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคือเรื่องราวของใครบ้างที่อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์บรรดาคณาจารย์คงจะได้มานำเสนอกันแต่อยากจะเรียนกับท่านพี่น้องนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าอิลมุลกอยบนะครับเดี๋ยวขอขั้นสักครู่นะครับรถเลขทะเบียนชกเชอชอช้างนะครับ9866ชกเชยชช้าง9866นะครับกรุณาเลื่อนรถหน่อยนะครับเพราะว่ารถของท่านกีดขวางการจราจรนะครับช่วยเลื่อนรถให้หน่อยนะครับเพราะว่ารถข้างในนั้นไม่สามารถที่จะออกได้นะครับดังนั้นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าอิลมุลกอยบอิลมุลกอยบคืออะไรนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งมีหนังสือวันนี้ผมไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือของท่านเชคซอลิห์อิบนุฟาวซานอัลฟาวซานนะครับท่านได้นำชื่อว่าหนังสือดูรุสมินัลกุรอานกะรีมซึ่งเป็นหนังสือที่เล่มไม่ใหญ่นะครับเล่มเล็ก
แล้วก็ท่านได้นำเอาอายะห์อัลกุรอานมาแล้วก็อธิบายแล้วก็แจกแจงในมุมของเตาฮีดในต้นเรื่องในต้นเล่มนะฮะท่านก็พูดถึงความสำคัญของเตาฮีดประเภทของเตาฮีดแล้วก็ท่านก็นำเอาอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานะครับในอายะห์แรกอิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฮฮุดัลลิลมุตตะกีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานะครับว่ากิตาบหรือว่าคัมภีร์เล่มนั้นคืออัลกุรอานนั่นเองลาไรบะฟีซิฟะห์แรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับคัมภีร์อัลกุรอานก็คือลาไรบะฟีไม่มีข้อสงสัยใดๆไม่มีข้อสงสัยใดๆในอัลกุรอานซึ่งในปัจจุบันตั้งแต่1400กว่าปีจนกระทั่งปัจจุบันเราก็ไม่เห็นความเคลือบแคลงสงสัยหรือใครก็ตามที่จะมาทำให้เสมอเหมือนอัลกุรอานได้และซิฟะห์อันที่2ที่อัลลอฮ์บอกกับเราในอายะห์นี้ก็คือฮูดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำของผู้ที่มีความยำเกรงเป็นทางนำของผู้ที่มีความยำเกรงนี่คือซิฟะห์ซานิยะห์คือซิฟะห์อันที่2คุณลักษณะที่2ของอัลกุรอานทีนี้ใครล่ะคือผู้ที่มีความยำเกรงใครคือผู้ที่มีความยำเกรงในอายะห์ถัดมาอัลลอฮ์ก็มาแจกแจงให้ฟังนะครับว่าใครคือผู้มีความยำเกรงอัลลซีนยุมีนูนัลกอยบอัลลซียุมีนูนบิลกอยบ1คือคนที่ศรัทธาในเรื่องราวที่เป็นสิ่งเล่นรับคนที่ศรัทธาบรรดาผู้ที่เขานั้นศรัทธากับสิ่งเล่นรับวะยุกีมูนัสศอละห์และคนที่ดำรงการละหมาดวะมิมมารอซักนาฮุมยุนฟิกูนและสิ่งที่เราได้ประทานให้เป็นริซกีให้กับเขาเขานั้นใช้จ่ายมันออกไปลักษณะแรกที่อัลลอฮ์บอกนะครับในอายะห์นี้ที่บอกถึงลักษณะของคนที่เป็นมุตตะกีนก็คือว่าคนที่เชื่อคนที่มีอีหม่านในสิ่งเร้นลับถ้าเราบอกว่าสิ่งเร้นลับนึกถึงอะไรครับแหมนึกถึงฮะมุสตาฟาผีใช่มั้ยวิญญาณนะครับซึ่งท่านเชคฟาวซานเนี่ยนะครับท่านบอกไงรู้มั้ยท่านอธิบายให้ฟังอย่างง่ายๆท่านบอกว่าอัลกอยบคุลลุมากอบะอานินนาซิวะลัมยูชาฮัดมินอุมูริลมาฎิยะห์วะอุมูริลมุสตักบะละคือเรื่องราวที่เป็นสิ่งเร้นลับสำหรับมนุษย์และไม่เคยเห็นไม่สามารถเห็นได้จากเรื่องราวที่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือวัลอาวาลิมอัลอุคราหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับโลกอื่นๆโลกของยินโลกของชัยฏอนซึ่งตรงนี้เองนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันเพราะอะไรครับถ้าหากว่าเราจะบอกอ้าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วคืออะไรอย่างเช่นเรื่องราวของนบีอาดัมเราไม่รู้เราไม่เคยเห็นท่านนบีอาดัมแต่รู้ได้ยังไงครับแต่รู้ได้จากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราผ่านท่านญิบรีลมาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรานี่คือและเราก็ศรัทธาและเราก็เชื่อนี่คือสิ่งเร้นลับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นอะไรครับเรื่องราวของวันกิยามะห์เรื่องราวของวันกิยามะห์ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการรวมที่ทุ่งมะชัรสะพานซิรอตอนมุสตะกีมและก็เช่นเดียวกันสภาพที่เกิดขึ้นในวันกิยามะห์ซึ่งในวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้เราได้ฟังเราได้รับการบอกกล่าวจากท่านมุสลิมฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากอายะห์อัลกุรอานแต่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้แต่เราเชื่อ
ดังนั้นจึงเป็นที่มาของเรื่องราวในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของใครบ้างล่ะจะอยู่ภายใต้อารัชร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เอาแล้วใครล่ะนะแล้วทำไมจะต้องกลัวด้วยวันนั้นมันมีอะไรหะดีษ1นะครับที่รายงานจากท่านอันมิกดาดอิบนุอัสวัดรอฮิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่านะครับซะมิอะตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลตุดนัชชัมซุยะมัลกิยามะติมินัลคอลกฮัตตะตะกูนมินฮุมกะมิกดาริมีลฟะยะกูนันฟะยะกูนุนนาสุอะลาอักฟะลากอดรอะมาลิฮิมฟิลอะรักในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับในวันนั้นดวงอาทิตย์จะถูกนำมาใกล้กับสรรพสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งใกล้กับตัวพวกเขาแค่ช่วงระยะทางมิลตรงเนี้ยนะครับในวันนั้นเหงื่อของมนุษย์จะไหลออกจากร่างกายของเขาอะลากอดรอะมาลิฮิมฟิลอะรักโดยที่เหงื่อของบรรดาผู้คนเนี่ยนะครับจะไหลขึ้นอยู่กับการงานที่เขาปฏิบัติฟะมินฮุมมัยยะกูนอิลากะบัยบางคนเป็นไงครับบางคนจะมีเหงื่อไหลถึงตาตุ่มหมายถึงว่าเหงื่อที่ออกนะจนถึงตาตุ่มวะมินฮุมมัยยะกูนอิลารุกบะตัยบางคนเนี่ยนะครับเหงื่อท่วมถึงหัวเข่าวะมินฮุมมัยยะกูนอิลาฮุกวัยฮิบางคนเหงื่อท่วมถึงเอวทั้งสองวะมินฮุมมัยยุลจิมูฮูอัลอะรักอิลจามาและบางคนก็มีเหงื่อท่วมมิดปิดปากของพวกเขากอลวะอะชาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิยะดิฮิอิลาฟีและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ชี้นิ้วไปที่ปากของท่านหะดีษนี้นะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมจากหะดีษตรงนี้เองจึงเห็นได้ว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับความร้อนของดวงอาทิตย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นทำให้ผู้คนเนี่ยนะครับได้รับความร้อนจนกระทั่งนั้นเหงื่อไหลออกมาจนกระทั่งบางคนถึงตาตุ่มบางคนถึงกระทั่งเอวบางคนมิดปากเลยจึงเป็นที่มาของการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ความโปรดปรานกับบุคคลบางกลุ่มบางประเภทซึ่งหะดีษนะครับที่เราได้เคยได้ยินกันนะครับเกี่ยวกับบุคคล7ประเภทที่เขานั้นจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดก็คือในวันกิยามะห์บุคคล7ประเภทนี้นะครับเป็นคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตากับเขาจะมีใครบ้างนะครับจะมีใครบ้างบรรดาคณาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับก็คงจะได้มาแจกแจงกันนะครับก็ท่านแรกนะครับอาจารย์อับดุชกูตดานีสมันนะครับท่านที่สองอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยและอาจารย์ท่านที่สามนะครับคือท่านอาจารย์มีนเหมเสริมจะได้มานำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่เขานั้นจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดซึ่งในวันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในวันกิยามะห์คงจะเริ่มนะครับจากท่านอาจารย์ชกูตนะครับดานีสมันเกี่ยวกับบุคคลที่จะรับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์เชิญท่านอาจารย์ชกูตครับฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิมันวะอะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องฮะการบรรยายในค่ำคืนเดือนรอมฎอนกับการพูดถึงเรื่องร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่มเงาในวันกิยามะห์ในบางรายงานของหะดีษเนี่ยบอกว่าเป็นร่มเงาที่อยู่ใต้อารัชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติหะดีษนี้เป็นหะดีษที่สำคัญมากแล้วก็เป็นหะดีษที่มุสลิมทุกคนจะต้องมีความหวังทุกคนจะต้องคิดอยู่เสมอว่าเราจะได้อยู่ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือเปล่าใน7กลุ่มที่อัลเลาะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซับอะตุนยุซิลลุฮุมุลลอฮ์ฟีซิลลิยะมาลาซิลลาอิลลาซิลลุมีอยู่7จําพวกพี่น้องผู้มีเกียรติ7จําพวกเนี่ยอุลามะบางกลุ่มได้บอกว่าเลข7ในภาษาอาหรับ
ป็นเลขที่บ่งบอกถึงความมากเป็นเลขที่บ่งบอกถึงความเยอะหมายความว่าพอเวลาที่มีการบอกถึงเลข7เนี่ยไม่ว่าจะเป็น7จำพวกไม่ว่าจะเป็น70กว่ากลุ่มหรือไม่ว่าจะเป็น70 17อะไรก็ตามบ่งบอกถึงว่ามันมีเยอะมันมีมากเพราะฉะนั้นในตัวนี้เนี่ยหะดีษบทนี้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซาบะตุนยูซิลลุฮุมุลลอฮ์มี7จำพวกที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาอยู่ในร่มเงาของพระองค์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของพระองค์คือวันอะไรฮะคือวันกิยามะห์ไม่ได้หมายความว่าคนที่จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์กำหนดอยู่เพียงแค่7จำพวกนี้แต่ร่มเงาของอัลเลาะห์เนี่ยมีคนอีกหลายกลุ่มที่ยังได้เข้ามาอยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์แต่การที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบรรดาซอฮาบะห์นี่คือแนวทางของท่านการสอนให้รู้จักจำนวนการสอนด้วยจำนวนเนี่ยมันเป็นการสอนให้ซอฮาบะได้มีความจำอย่างง่ายพี่น้องทั้งหลายหะดีษนี้รายงานโดยอบูฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันอบูฮุไรเราะฮ์เป็นบุคคลที่รายงานหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดชื่อของท่านเนี่ยอบูฮุไรเราะฮ์เนี่ยเป็นฉายาชื่อของท่านเนี่ยชื่อว่าอับดุรเราะห์มานบินซอคอัดดาวซีเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งในชื่อของท่านในบรรดานักวิชาการอย่างมากแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คืออับดุรเราะห์มานบินซอคอัดดาวซีเป็นซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษจากท่านนบีมากที่สุดรับอิสลามในปีคอยบัรปีที่7พี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีเสียชีวิตปีที่11แต่ท่านอบูฮุไรเราะห์รับอิสลามปีที่7และเป็นคนที่รายงานหะดีษมากที่สุดแสดงเข้าอยู่ท่านนบีกี่ปีฮะ7 8 9 10 11แค่4ปีกว่าอยู่กับท่านนบีแค่4ปีกว่าแต่เป็นคนที่รายงานหะดีษมากที่สุดพี่น้องผู้มีเกียรติอาจจะเป็นข้อสงสัยว่าทำไมซอฮาบะห์ท่านอื่นถึงไม่ได้รายงานหะดีษจากท่านนบีมากเหมือนท่านอบูฮุไรเราะห์อบูฮุไรเราะห์ได้บอกเหตุผลในข้อนี้เอาไว้ให้พวกเราท่านได้บอกว่าซอฮาบะห์ท่านอื่นเนี่ยออกไปทำงานออกไปทำกิจการนู่นกิจการนี่แต่ฉันเนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรฉันอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหาแค่อาหารประทังชีวิตฉันไว้เท่านั้นเองแล้วก็อยู่ติดกับท่านนบีเลยเรียนรู้หะดีษจากท่านนบีท่องจำจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนเป็นคนที่รายงานหะดีษมากที่สุด 5,000 กว่าหะดีษอบูฮุไรเราะห์ได้รายงานหะดีษนี้บอกว่า7จำพวกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้พวกเขาอยู่ในร่มเงาของพระองค์พี่น้องทั้งหลายในวันกิยามะห์เนี่ยเป็นวันที่เรารู้กันว่าวันที่มันจะเกิดขึ้นมาและเป็นวันที่พวกมุสลิมเนี่ยจะอยู่ในความพวกมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในความอะไรฮะอยู่ในความงงงวยอยู่ในความสับสนว่าเราจะรอดไหมหรือว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าเราจะได้ฟันฝ่าอะไรไปได้ไหมหลายๆคนพยายามไปหาท่านนบีนั้นไปหาท่านนบีนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อต้องการการชะฟาเพื่อต้องการการรอดพ้นแต่มีเจ็ดจำพวกนี้เนี่ยที่ท่านนบีได้บอกว่าเจ็ดจำพวกนี้เนี่ยเขาจะได้อยู่ใต้ร่มเงาหมายความว่าเขาจะไม่ต้องปั่นป่วนเขาจะไม่ต้องกลัวอะไรเขาจะไม่ต้องได้รับความเจ็บปวดในวันกิยามะห์ไม่ต้องได้รับความกลัวแต่เขาจะได้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายแล้วท่านนบีก็ได้บอกประการแรกของบุคคลที่จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ใน7กลุ่มก็คืออัลอิมามุลอาดิลคืออิหม่ามที่มีความเที่ยงธรรมพี่น้องทั้งหลายคำว่าอิหม่ามคำว่าผู้นำอิหม่ามในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผู้นำอิหม่ามคือผู้บริหารอิหม่ามคือผู้จัดการกิจการทั้งหมดในสมัยท่านนบีไม่ได้แยกระหว่างอิหม่ามนำละหมาดกับอิหม่ามที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการแต่อิหม่ามนำละหมาดคอลีฟะห์ผู้นำและผู้ที่บริหารจัดการสิ่งต่างกิจการของมุสลิมทั้งหลายเนี่ยก็คือคนคนเดียวกันหมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความว่าในยุคแรกของอิสลามเนี่ยผู้นำกับผู้บริหารที่มีอำนาจคือคนคนเดียวหมายความว่าอะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิหม่ามบอกว่าผู้นำอิหม่ามหมายความว่าเป็นอิหม่ามทั้งทางด้านวิชาการและเป็นอิหม่ามทั้งทางด้านการใช้อำนาจเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอิหม่ามในสมัยท่านนบีจึงเป็นบุคคลที่สามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการอะไรได้แล้วท่านนบีได้บอกว่าอัลอิมามุลอาดิลอิหม่ามที่มีความเที่ยงธรรมเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ได้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของพระองค์พี่น้องทั้งหลายหะดีษหนึ่งท่านนบีได้บอกไว้ว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะติทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบและทุกคนจะถูกถามในหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วท่านนบีก็ได้เริ่มหน้าที่ในการรับผิดชอบด้วยกับการบอกว่าวัลอิหม่ามรออินวะมัสอูลุนอัรรออียะติและอิหม่ามเนี่ยเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและเป็นคนที่จะถูกถามจากรออียะของเขาจากคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาพี่น้องผู้มีเกียรติแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าอิหม่ามอาเดลอิหม่ามที่เที่ยงธรรมคืออิหม่ามที่จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออิหม่ามที่เอาใจใส่กับกิจการของบุรุษของสับบุรุษของตัวเองอิหม่ามที่ดูแลคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของตัวเองพี่น้องผู้มีเกียรติทุกครั้งที่เราได้รับตำแหน่งในการดูแลใครก็ตามวันนี้ถ้าเราแต่งงานไปเรามีภรรยาขึ้นมาเราจะถูกถามว่าภรรยาเราเนี่ยทำอะไรเพราะอะไรฮะเพราะว่าภรรยาเนี่ยคือคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราถ้าเรามีลูกขึ้นมาเราจะต้องถูกถามว่าลูกของเราเนี่ยทำอะไรไปบ้างเราได้สอนอะไรลูกเราไปบ้างเราจะถูกถามในวันกิยามะห์เพราะอะไรเพราะคนกลุ่มนี้คือบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราวันหนึ่งเราได้เป็นผู้นำครอบครัวที่มันใหญ่ขึ้นมามีลูกมีหลานเราจะถูกถามกับทุกคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราวันหนึ่งเราได้เป็นผู้นำชุมชนเราจะถูกถามกับชุมชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราว่าคนนั้นที่ชื่อนั้นเนี่ยเขาได้ดื่มเหล้าไหมเขาได้เสพยาเสพติดไหมเขาได้ทำซีนาไหมถ้าเกิดว่าเขาทำและเราไม่ได้มีการตักเตือนเลยเราจะถูกถามและเราจะถูกลงโทษในหน้าที่ที่เรารับมาเรารับหน้าที่มาและเราต้องถูกถามวันหนึ่งที่เราได้เป็นอิหม่ามเราจะถูกถามว่าสับบุรุษที่อยู่ในการดูแลของเราเนี่ยมีใครเกเรไหมมีใครทำไม่ดีไหมถ้าเราไม่ได้ดูแลอะไรเขาเลยพี่น้องเตรียมคำตอบไว้ในวันกิยามะห์ว่าเราจะถูกถามในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายคำว่าอิหม่ามุลอาเดลอิหม่ามที่เที่ยงธรรมคืออิหม่ามที่ดูแลสับบุรุษของตัวเองคืออิหม่ามที่รับผิดชอบคนที่อยู่ภายใต้การดูแลเขาและเอาใจใส่กับคนที่อัลลอฮฺตาลาให้เขามีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องมีเกียรติอุลามะสมัยก่อนบรรดาผู้รู้ในสมัยก่อนเนี่ยเขากลัวมากในการที่จะรับตำแหน่งเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขารู้ว่ารับตำแหน่งมาแล้วจะต้องถูกสอบสวนแต่ในวันนี้เรารู้หรือไม่ว่าเรามีตำแหน่งแล้วเราจะต้องถูกสอบสวนถ้าเราได้เป็นอิหม่ามแล้วเราต้องถูกสอบสวนว่าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างประการต่อมาประการที่สองกับบุคคลที่จะได้เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือชาบบุนนาชาฟีอิบาดะติลลาห์คำว่าชาบหมายถึงวัยรุ่นวัยรุ่นคือวัยของคนที่กำลังมีเรี่ยวแรงมีกำลังวังชาอย่างดีและถ้าวัยรุ่นคนนั้นได้เติบโตมาในการดูแลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเขาอยู่ในครอบครัวที่อยู่ในคันลองอิสลามและได้เติบโตมากับครอบครัวที่มีการอบรมสั่งสอนในร่องรอยอิสลามออกไปละหมาดมัสยิดตั้งแต่เด็กเอาใจใส่การในนู้ศาสนาตั้งแต่เด็กเรียนรู้ความดีเรียนรู้สิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเรียนรู้ฮารอมเรียนรู้ฮาลาลตั้งแต่เด็กเติบโตมาด้วยกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งเขาได้เสียชีวิตไปเขาจะได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ในร่มเงาของอัลเลาะห์พี่น้องฮะ2ประการผ่านไปอิหม่ามอาเดลเราอาจจะไปไม่ถึงอาจจะไม่ใช่อิหม่ามไม่ใช่ผู้นำแต่การที่เราจะทำให้มีบุคคลหนึ่งเติบโตมาในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ใช่เรื่องยากเรามีคนอยู่ภายใต้การดูแลของเราพยายามทำให้เขาได้เติบโตมาอยู่กับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกประการหนึ่งประการที่3ก็คือรอจูลุนกอลบูฮูมุอัลลากุลบิลมาซาญิดก็คือชายคนหนึ่งที่หัวใจของเขาเนี่ยผูกพันอยู่กับมัสยิดพี่น้องผู้มีเกียรติในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัสยิดคือทุกอย่างมัสยิดคือทุกสิ่งที่คอยดูแลท่านนบีใช้มัสยิดในการทำการละหมาดท่านนบีใช้มัสยิดในการจัดการกองทัพท่านนบีใช้มัสยิดในการลงโทษคนที่ทำผิด
ท่านนบีใช้มัสยิดในการดูแลเด็กๆที่ให้วิ่งเล่นกันท่านนบีใช้มัสยิดในการวางแผนรบวางแผนสงครามเพราะฉะนั้นมัสยิดในสมัยนบีคือทุกอย่างพี่น้องผู้มีเกียรติบรรดาซอฮาบะห์จึงมีหัวใจเนี่ยผูกพันกับมัสยิดท่านนบีจึงได้บอกว่าคนคนหนึ่งที่ได้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบุคคลที่หัวใจของเขาผูกพันกับมัสยิดพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำหัวใจของเราเนี่ยให้ผูกพันกับมัสยิดข้อที่1อาจจะดูยากอิหม่ามอาเดนอาจจะไปไม่ถึงข้อที่2อาจจะง่ายลงมาหน่อยการที่เราจะได้เติบโตมาปะจนนี้ตอนนี้เราอาจจะอายุมากแล้วอาจจะย้อนกลับไปไม่ทันแล้วแต่ข้อที่3เนี่ยรอจูลุนกอลบูฮูมุอัลลากุนบิลมัสยิดชายคนหนึ่งอุลามะได้บอกว่าคำว่ารอจูลุนชายคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในบาบุตักลีบบาบุตักลีบหมายถึงบทที่พูดถึงการครอบคุมหะดีษไหนก็ตามที่ท่านนบีได้บอกว่าชายคนหนึ่งหมายความว่าคุมถึงผู้หญิงด้วยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงที่หัวใจของเขาเนี่ยได้ผูกพันกับมัสยิดยังไม่สายพี่น้องอยากให้หัวใจของเราผูกพันกับมัสยิดผูกพันกับกุรอานผูกพันกับความดีและเราก็จะได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะสำหรับในช่วงแรกก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ฮัลโหลครับพี่น้องครับท่านอาจารย์ชะครุฑนะครับก็นำเรียนท่านพี่น้อง3บุคคล3ประเภทนะครับอย่างที่อาจารย์ชะครุฑบอกนะครับคำว่า7ตรงนี้เป็นการสอนของท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่ามีแค่7ประเภทเท่านั้นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความโปรดปรานแก่เขาแต่หมายถึง7บุคคลนี้เป็นคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เขานั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับของคนที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิหม่ามอาดิดอันที่2เนี่ยชาบคนหนุ่มนะจามชะกูดบอกว่าอย่างบางคนเนี่ยเลยแล้วคนหนุ่มนะอย่างผมเนี่ยไอ้คนมาส่งไปรษณีย์วันก่อนบอกน้าเซ็นด้วยไอ้เรายังหนุ่มแท้ๆมาเรียกเราน้าไปไม่ถูกเลยนะจริงๆก็เป็นลุงแล้วนะครับเพราะมีหลานและลูกน้องสาวเรียกเราลุงแล้วนะครับดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาด้วยกับความอะไรฮะที่เขานั้นเกิดมาแล้วเขาจะละหมาดเองเลยเขาจะทำอิบาดะห์เองเลยไม่ใช่แต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ถือว่ามีโดรมีหน้าที่สำคัญในการที่จะปลูกฝังเขาให้เขานั้นอยู่ในร่องรอยของอิสลามและเขานั้นเป็นผู้ที่จะทำอิบาดะห์ตั้งแต่เด็กๆเห็นไหมครับนี่คือสิ่งสำคัญอาจารย์บิชกูตให้ข้อคิดดีมากบอกว่าเราเนี่ยอาจจะเลยวัยแล้วนะฮะเลยแล้วอย่างที่บอกนะผมดูหนุ่มๆเนี่ยก็คนเรียกน้าเรียกลุงไปแล้วแต่เรามีโอกาสในการที่จะสร้างคนหนุ่มคนสาวให้เขานั้นอยู่ภายใต้การทำอิบาดะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคนที่จะเติบโตขึ้นมาบางคนบอกว่ายังไงรู้ไหมฮะเพราะว่านั่นแหละโทษสังคมโทษนู่นโทษนี่แต่จริงๆแล้วนบีบอกนะลิกุลลุมาลูดินยูละดุอัลฟิตรอเด็กทุกคนเกิดมานั้นอยู่ในสภาพที่ฟิตรอคืออันอิสลามฟาอบาวาฮูยูฮาวิดานิฮีเอายูนัสซิรานิฮีเอายูมัดยิซานิคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่เป็นบุคคลที่ทำให้เขานั้นจะเป็นมายูซีจะเป็นพลบูชาไฟจะเป็นนอซอรอหรือจะเป็นยะฮูดีดังนั้นข้อนี้จะเป็นจุดสำคัญที่ให้เราเห็นว่าเรามีส่วนอย่างยิ่งในการที่จะสร้างคนหนุ่มนั้นให้เขาเป็นคนที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่เด็กๆโดยที่เราเองนั้นจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับเขาเพื่อที่จะสร้างบุคคลเหล่านี้และผมเชื่อนะครับว่าถ้าหากว่าเราสร้างลูกหลานที่มีคุณภาพให้เขานั้นอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์เขาก็ต้องขอดุอาอ์ให้เราเขาก็ต้องเป็นคนที่ทำให้เรานั้นได้รับอานิสงส์ได้รับผลบุญตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับคงจะส่งผ่านให้อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์นะครับนำเสนอยังมีใครอีกไหมอาจารย์บุลลอฮ์ที่นอกเหนือจาก3คนนะที่ท่านอาจารย์ชะกุฑนำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับกับบุคคลที่เขานั้นอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เชิญท่านอาจารย์
ฮะบิบุลลอฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามอะลาอัชเราะฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสลีนนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนซุมมะอัมมาบะพี่น้องผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตักดีรได้กำหนดให้พวกเราได้มารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้ในช่วงของค่ำคืนในเดือนที่มีความประเสริฐที่สุดและเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ปฏิบัติศาสนกิจอันยิ่งใหญ่ที่เป็นบทบัญญัติเป็นเสาหลักหนึ่งของศาสนาอิสลามพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้คือเรื่องราวของกลุ่มบุคคลที่จะได้รับร่มเงาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องบางคนอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าทำไมวันนั้นเนี่ยเราจะต้องการที่จะได้รับร่มเงาท่านอาจารย์รอมฎอนนะครับได้นำเสนอกับพี่น้องไปแล้วในเบื้องต้นนะครับว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ในวันกิยามะห์เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวและเป็นเหตุการณ์ที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นพยายามที่จะแสวงหาบุคคลผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือกับเขาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่พระองค์ได้ให้มนุษย์ฟื้นขึ้นมาในวันนั้นเนี่ยนะครับคนที่เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายคนที่เป็นพ่อแม่คนที่เป็นลูกคนที่เป็นคนที่เคยรู้จักกันเนี่ยต่างคนก็จะกล่าวนะครับว่านับซีนับซีตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับในวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แผ่นดินเนี่ยมันสั่นสะเทือนให้ภูเขาที่เราเห็นมันสูงตระหง่านและมันแข็งแรงยิ่งใหญ่เนี่ยมันกลายเป็นผุยผงจนกระทั่งดวงอาทิตย์นะครับที่วันนี้เนี่ยมันอยู่ห่างจากโลกของเราเนี่ยเป็นหมื่นเป็นล้านกิโลเมตรเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ดวงอาทิตย์ในวันนั้นเนี่ยอยู่ห่างจากศีรษะของเราเพียงแค่1ศอกเพราะฉะนั้นด้วยกับเหงื่อด้วยกับความน่ากลัวด้วยกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในวันนั้นเนี่ยการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะได้รับร่มเงาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่คำว่าร่มเงาตรงนี้นะครับพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเป็นร่มเงาของต้นไม้ในสวงสวรรค์เพราะเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันกิยามะห์ผู้ที่ถูกรวมตัวที่ทุ่งมะชัรมีทั้งบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมและบุคคลผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมร่มเงาในวันนั้นบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับเป็นร่มเงาของอารัชบัลลังก์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราก็ยืนยันนะครับด้วยหลักความเชื่อของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มีความปรารถนาไม่ได้มีความต้องการที่จะสิงสถิตหรือต้องการพึ่งพิงมักลูกหนึ่งสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเอาไว้แต่การสร้างอันอารัชหรือบัลลังก์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นการแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทหนึ่งนะครับที่บรรดานักวิชาการได้นำเสนอให้พวกเราได้เห็นภาพถึงความยิ่งใหญ่ของบัลลังก์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบอัลกุรซีคำว่าอัลกุรซีที่เราเจอในอายะห์กุรอานอายะห์กุรซีเนี่ยนะครับนั่นก็หมายถึงเมาดิอุนกอดะมัยเป็นสถานที่ที่พระบาททั้งสองของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกวางเป็นคำอธิบายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหน้าที่ของเราก็คือเชื่อไปตามนั้นไม่ต้องไปตีความไม่ต้องไปจินตนาการท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าถ้าเราเทียบชั้นฟ้าทั้ง7ชั้นฟ้าทั้ง7ชั้นฟ้าทั้ง7ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีอารอดเพื่อที่จะไปรับบทบัญญัติการละหมาดจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยระยะทางของชั้นฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยนะครับใช้เวลาเดินทางมากกว่า 50,000 ปี
หากท่านนบีกล่าวนะครับว่าถ้าหากว่าเราจะเทียบชั้นฟ้าทั้ง7กับอันกุรซีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเหมือนกับการที่เราเอาแหวนนะครับเอาแหวนเนี่ยไปขว้างท่ามกลางทะเลทรายฟากฟ้าทั้ง7ที่เราเห็นมันมีความยิ่งใหญ่เนี่ยถ้าไปเทียบกับเพียงแค่อันกุรซีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับเอาแหวนเนี่ยนะครับแหวนเหล็กแหวนทองเนี่ยไปขว้างกลางทะเลทรายและถ้าเราเทียบอัลอัรชอัรชของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับอันกุรซีเนี่ยเหมือนกับเอาแหวนไปขว้างกลางทะเลทรายพี่น้องลองนึกถึงความยิ่งใหญ่นะครับของอัรชของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ในวันนั้นเนี่ยได้รับร่มเงาและใครก็ตามที่ได้รับร่มเงาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะไม่มีความร้อนใดๆเกิดขึ้นกับวันที่เขาจะต้องถูกยืนเพื่อที่จะไปสู่การตัดสินในการงานที่พวกเขาเหล่านั้นได้กระทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้และหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าบุคคลผู้ที่จะได้รับร่มเงาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นเนี่ยมีเพียงแค่บุคคล7จําพวกไม่ใช่ยังมีอีกบุคคลอีกหลายประเภทนะครับที่จะได้รับร่มเงาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์แต่หะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่รวมถึงจำนวนของผู้ที่ได้รับร่มเงาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดดังนั้นบรรดานักวิชาการจึงได้นำหะดีษบทนี้มาทำการอธิบายและเรียกหะดีษบทนี้ว่าหะดีษอัสซะบะห์หะดีษที่บ่งถึงคน7จำพวกเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับบรรดาบุคคลผู้ที่ได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกดุนยานี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปชี้หรือไม่สามารถที่จะบอกว่าคนคนนี้เป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกเว้นแต่บุคคลนั้นจะต้องได้รับการยืนยันจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเคยได้ยินหะดีษที่บอกว่าอัลอัชรุอัลมุบัชชะรูนบินญันนะบุคคล10คนที่ได้รับข่าวดีด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มีแค่10คนเท่านั้นเหรอที่ได้รับการแจ้งข่าวดีจากอัลเลาะห์ไม่จากท่านนบีไม่ใช่มีซอฮาบะห์อีกมากมายหลายคนนะครับที่ได้รับข่าวดีจากพระองค์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นชาวสวรรค์แต่หะดีษบุคคลทั้ง10คนนี้ถือว่าเป็นหะดีษที่รวมนะครับเป็นหะดีษที่รวมถึงจำนวนของซอฮาบะห์ที่ได้รับสวรรค์ด้วยกับการแจ้งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาจารย์อับดุชุกรก็ได้นำเสนอกับพี่น้องไปแล้วนะครับในเรื่องของ3กลุ่ม3ประเภทที่จะได้รับร่มเงาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เราจะเห็นนะครับว่าบุคคลทั้ง7จําพวกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดีษบทนี้เนี่ยจะมีรูปแบบของการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีความแตกต่างกันบางคนได้รับร่มเงาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เขามีความยุติธรรมต่อบุคคลผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาด้วยกับคำว่าอัลอิมามุอัลอาดิลุผู้ที่เป็นอิหม่ามที่มีความเที่ยงธรรมคือหลังจากที่เขาเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเขาก็ยังใช้ความเป็นมุสลิมความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมาช่วยเหลือในการปกครองผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาในบางกลุ่มบางพวกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พูดถึงบุคคลผู้ที่อิบาดะห์ของเขาระหว่างเขากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับกลุ่มประเภทที่2ชาบุนนะชะอาฟีตออะติลลาห์ก็คือชายหนุ่มก็คือเด็กหนุ่มที่อายุตั้งแต่บรรลุนิติภาวะเนี่ยจนกระทั่งอายุ30ที่พวกเขาเหล่านั้นใช้ชีวิตอยู่กับการอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเห็นนะครับกลุ่มที่2เนี่ยเป็นเรื่องราวระหว่างเขากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มที่3วะรอยูลุนกอนบูฮูมุอัลละกุนบินมะซาญิดก็คือเด็กหนุ่มเช่นเดียวกันหรือบุคคลผู้ที่ซึ่งหัวใจของเขาผูกพันกับมัสยิดเห็นมั้ยครับว่ากลุ่มที่2และกลุ่มที่3เนี่ยเป็นเรื่องราวระหว่างเขากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มที่4วะรอยูลานีคน2คนพี่น้องจำไว้เลยนะครับในศัพท์ของหะดีษเนี่ย
แม้ว่าจะใช้คำว่ารอยูรุนซึ่งความหมายแปลว่าผู้ชายเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคำจำกัดความหรือผู้ที่จะได้รับร่มเงาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในนัยยะของหะดีษบทนี้เนี่ยจะไม่รวมถึงบรรดาสตรีไม่ใช่รวมถึงบรรดาสตรีด้วยเช่นเดียวกันสตรีสองคนตะฮาบะฟิลละที่มีความรักวางอยู่บนพื้นฐานของอีมานความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เป็นความรักที่เกิดขึ้นมาจากการที่เป็นพี่น้องกันไม่ได้เป็นความรักที่เกิดขึ้นมาจากการคลานตามกันมาไม่ได้เป็นความรักที่เกิดขึ้นจากผลประโยชน์ของโลกดุนยาแต่เป็นความรักที่เกิดขึ้นจากพื้นฐานของอีหม่านความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักที่เกิดขึ้นจากการที่เราเห็นบุคคลผู้ที่เป็นพี่น้องของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเคร่งครัดในเรื่องราวของศาสนาความรักที่เกิดขึ้นที่เราเห็นบุคคลผู้ที่เป็นพี่น้องของเราเนี่ยละหมาดญะมาอ์พร้อมกับเราพี่น้องที่รักทั้งหลายบางครั้งมันเป็นภาพหรือเป็นสิ่งที่น่าเสียใจนะครับว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยทั้งที่คนที่ยืนละหมาดข้างเราเนี่ยถามว่าคนที่ยืนละหมาดข้างเราเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเขาเป็นมุสลิมแต่เราไม่เคยรู้ว่าคนที่ยืนข้างเราเนี่ยเขาชื่ออะไรทั้งที่ความเป็นจริงเราควรที่จะมีความรักกับคนที่ละหมาดจะมาพร้อมกับเราด้วยกับคำพูดหนึ่งนะครับที่บอกว่าใครก็ตามที่เขามายังมัสยิดเพื่อที่จะละหมาดจะมาฟัชฮาดูละฮูบินอีมานนั่นเป็นหลักการยืนยันว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นความรักของบุคคลประเภทที่4เนี่ยที่เราอยากเหลือเกินที่อยากจะได้รับร่มเงาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องตรวจสอบตัวของเรานะครับว่าวันนี้เนี่ยคนที่อยู่รอบข้างเราคนที่ปฏิบัติอิบาดะห์พร้อมกับเราคนที่ถือศีลอดละศีลอดพร้อมกับเรายืนละหมาดตะรอวีพร้อมกับเราเนี่ยเราได้ให้ความรักกับบุคคลเหล่านั้นเหมือนเชกเช่นกับความรักที่เราให้กับบุคคลอื่นหรือเปล่าคำกล่าวหนึ่งนะครับของนักวิชาการได้กล่าวไว้นะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เห็นบุคคลสองคนอยู่ร่วมกันด้วยกับความรักโดยที่ไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใดก็ตามถ้าตัวของเรามีความรักต่อคนคนหนึ่งโดยที่ความรักนั้นไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของอีหม่านความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือความรักที่วางอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แต่เมื่อใดก็ตามหรือบุคคลใดก็ตามที่มีความรักต่อพี่น้องของเขาไม่ว่าบุคคลนั้นจะยากดีมีจนไม่ว่าบุคคลนั้นจะหน้าตาแบบไหนไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นอย่างไรแต่บุคคลนั้นความรักของเขาที่มีต่อเขาวางอยู่บนพื้นฐานของอีมานวางอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือบุคคลผู้ที่จะได้รับร่มเงาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ในตัวบทของหะดีษเนี่ยมันมีบางสายรายงานนะครับวะรอญูลานิตะฮาบาฟิลลาห์อิจตะมาอาอะลาอะลัยฮิรวมกันด้วยกับความรักอันนั้นรวมกันแบบไหนล่ะพี่น้องในบางรีวายะห์ในบางสายรายงานของหะดีษได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอิจตะมาอาอะลาคอยรินวางอยู่บนพื้นฐานของความดีงามเราบอกมาตลอดนะครับว่าคำว่าวางอยู่บนพื้นฐานของความดีงามเนี่ยการที่เราจะดูว่าคนคนหนึ่งเขาวางอยู่บนพื้นฐานของความดีงามหรือวางอยู่บนพื้นฐานของอะไรหรือกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนได้วางอยู่บนพื้นฐานของอะไรเนี่ยเราก็เอาหลักการของศาสนาเนี่ยเข้าไปวัดเมื่อใดก็ตามที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดวางอยู่บนพื้นฐานของกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือการที่เขาเหล่านั้นอิจตะมาอะลาคอยรินรวมกันอยู่บนพื้นฐานของความดีงามแต่ถ้าเราเห็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเนี่ยวางอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ได้ตรงตามมาตรวัดของกีตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็ไม่เข้าไปในนัยยะหะดีษบทนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะรักแล้วก็เราจะทำในสิ่งที่
เป็นความปรารถนาของเราหลักการของศาสนาได้วางเอาไว้นะครับว่าการที่เรารักใครคนหนึ่งการที่เราต้องการที่จะได้รับร่มเงาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยประการที่1จะต้องเป็นความรักที่จะต้องมีส่วนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับวัลอัสรอินนัลอินซานะลาฟีคุสรินขอสาบานด้วยกับเวลาอินนัลอินซานะลาฟีคุสรินแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในสภาพของการขาดทุนอิลลัลลดีนาอามานูวะอามิลุศอลิฮาตเว้นแต่บรรดาบุคคลผู้ที่มีอีหม่านคนที่จะไม่ขาดทุนคนที่จะได้รับร่มเงาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่จะมีความรักซึ่งกันและกันวางอยู่บนพื้นฐานของอีหม่านและวางอยู่บนพื้นฐานของการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีวะตะวาซาบิลฮักพอดีแล้วทำไงตักเตือนกันช่วยเหลือกันในเรื่องของสิ่งที่เป็นสัจธรรมอันไหนที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอันไหนที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้พี่น้องของเราได้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่เราจะต้องบอกเป็นสิ่งที่เราจะต้องแนะนำวะตะวาซาบิสซอบรีและช่วยเหลือกันในเรื่องของความอดทนเพราะชีวิตในโลกดุนยานี้นะครับมันไม่ใช่เป็นชีวิตที่วางอยู่บนทางเดินที่โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เป็นชีวิตที่ต้องประสบกับการทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายอะฮาซิบันนาสุอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่ามนุษย์ทั้งหลายอย่าได้คิดนะอัยยุตรกูว่าพวกเขาทั้งหลายจะถูกทอดทิ้งหลังจากที่พวกเขากล่าวว่าอามันนาหลังจากที่พวกเขากล่าวว่าเขามีศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุมลายุฟตะนูนว่าเขาจะไม่ถูกทดสอบเพราะฉะนั้นชีวิตของเราชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยและโดยเฉพาะชีวิตของบุคคลผู้ที่ยืนหยัดอยู่กับหลักการของศาสนาเนี่ยจะต้องพบกับบททดสอบต่างๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการดูแลซึ่งกันและกันการให้กำลังใจซึ่งกันและกันจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเช่นเดียวกันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าความรักที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีความรักที่มีสื่อที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าฮักกุลมุสลิมีอะลัลมุสลิมีซิตตุนสิทธิวันนี้เราอ้างว่าเรารักพี่น้องมุสลิมของเราวันนี้เราอ้างว่าคนนี้เป็นคนที่รักของฉันเราได้ทำในสิ่งที่เป็นสิทธิที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้หรือเปล่าท่านนบีบอกว่าสิ่งที่เป็นสิทธิระหว่างมุสลิมกับมุสลิมจะต้องปฏิบัติซึ่งกันและกันเนี่ยมีอย่างน้อย6ประการกีละวะมาฮุนนะยารอซูลุลลอฮ์พอท่านนบีเอ่ยมาแบบนี้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวถามโอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา6ประการที่ว่านี้เนี่ยมันคืออะไรเราอยากที่จะรู้เราอยากที่จะนำไปสู่การปฏิบัติก็ละท่านนบีกล่าวนะครับว่าอิซาลากีตะฮูฟะซัลลิมอะลัยเมื่อใดก็ตามที่เราพบพี่น้องของเราก็จงให้สลามกับเขา1ในสัญญาณของวันกิยามะห์ก็คือการที่การให้สลามนั้นจะถูกจำกัดเฉพาะบุคคลผู้ที่รู้จักเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องตรวจสอบตัวของเราเองนะครับว่าเวลาที่เราพบพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยเราได้ให้สลามกับเขาหรือเปล่าหรือบางทีเราหมั่นไส้เขาเวลาเจอกันก็ไม่ให้สลามไอ้คนนี้เนี่ยมันทำเป็นอาเลมฉันจะไม่อยากจะให้สลามกับมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่วิถีของมุสลิมมันไม่ใช่วิถีของผู้ศรัทธามันไม่ใช่รูปแบบของผู้ที่จะได้รับร่มเงาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ประการที่1อิซาลากีตะฮูฟะซัลลิมอะลัยเมื่อใดก็ตามที่เราพบพี่น้องของเราจะต้องให้สลามกับเขาเพราะคนที่ให้สลามก่อนนั่นคือบุคคลผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิซาดาอากะฟาอาจิบและเมื่อใดก็ตามที่พี่น้องของเราได้เชิญชวนเราเนี่ยไปสู่การรับประทานอาหารหรือเชิญชวนไปสู่งานอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องตอบรับการเชิญชวนของพี่น้องของเรา
วะอิซตังซอฮะกะฟังซิดละฮูและเมื่อใดก็ตามที่พี่น้องของเราต้องการคําต้องการความช่วยเหลือหรือคําแนะนําเนี่ยหน้าที่ของเราในฐานะของผู้ที่เป็นที่รักซึ่งกันและกันจะต้องให้คําแนะนํากับพี่น้องของเราในสิ่งที่เรามีความรู้และในสิ่งที่เรามีความสามารถประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนบีกล่าวนะครับว่าวะอิซาอาติสวะอิซาอาติซาฟะฮะมิดัลลอฮ์ฟะชัมมิดฮูเมื่อใดก็ตามที่พี่น้องของเราจามเนี่ยเวลาเราจามเรากล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วกล่าวตอบว่าไงยัรฮัมุกัลลอฮ์คนที่จามก็ยะฮดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮุบาละกุมนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องกล่าวและประการต่อมานะครับว่าวะอิซามาริดอฟะอุตฮูและเมื่อใดก็ตามที่พี่น้องของเราป่วยเนี่ยก็จงไปเยี่ยมวะอิซามาตะฟัตตะบิอะฮูและเมื่อใดก็ตามที่พี่น้องของเราเสียชีวิตก็จงเดินตามไปส่งเขายังหลุมฝังศพนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้สอนเอาไว้นะครับและอีกประการหนึ่งนะครับที่มันขาดหายไปจากสังคมของเราก็คือในเรื่องของสีหน้าก็คือในเรื่องของการแสดงสีหน้าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยู่บ้านเราอาจจะเครียดกับลูกกับภรรยาของเราแต่เวลาที่เราไปพบกับพี่น้องของเราอย่าเอาความเครียดเหล่านั้นไปให้พี่น้องของเราได้เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าลาตะฮกิรันนะมินัลมะอรูฟิชัยอาพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ดูถูกนะอย่าได้ดูถูกในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหนึ่งความดีใดที่เราอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเนี่ยวะลาอันตัลกออะคอบิวัจฮิตตอลแม้เพียงแค่การที่ท่านออกไปพบกับพี่น้องของท่านด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยมันก็เป็นคุณงามความดีที่อาจจะทําให้น้ําหนักบนตาช่างของเราในวันกิยามะห์เนี่ยมันมากกว่าความชั่วขออนุญาตนะครับรถป้ายแดงนะครับสศลา8214นะครับสศลา8214นะครับรถป้ายแดงนะครับรบกวนช่วยถอยรถให้ด้วยนะครับเพราะว่ารอนานแล้วนะฮะป้ายแดงไหมไม่ทราบเหมือนกันนะป้ายแดงไหมใช่ป้ายแดงใช่ไหมมุสตาฟานะเขาก็บอกรอนานอยู่นะนะซากัลลอฮ์นะครับได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วอาจารย์ป้ายแดงนี่นะครับเพราะนั้นนั่นคือกลุ่มคนประเภทที่4นะครับที่จะได้รับร่มเงาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ก็คือบุคคลผู้ที่มีความรักระหว่างเขากับพี่น้องของเขาซึ่งเป็นความรักที่วางอยู่บนพื้นฐานของอีมานความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นผู้ที่กระทําในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้กลุ่มที่5กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจโดยเฉพาะบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นชายหนุ่มท่านนบีได้กล่าวนะครับว่ากลุ่มชนที่5ที่จะได้รับร่มเงาของอารัชของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ก็คือวะรอญุลุนก็คือชายหนุ่มตอลาบัตฮูที่ได้ถูกเรียกร้องจากหญิงสาวเนี่ยซาตมันซีบินที่มีฐานะที่มีชื่อเสียงวะญะมาลินและเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาที่สะสวยเรียกไปทำอะไรล่ะเรียกไปทำซินาไม่ได้เรียกไปแต่งงานนะถ้าเรียกไปแต่งงานแล้วเราตอบรับตรงนี้ไม่เป็นไรแต่หะดีษบทนี้ของท่านนบีกำลังพูดถึงชายหนุ่มที่ได้ถูกเรียกร้องจากหญิงสาวไม่ใช่เป็นหญิงสาวที่หน้าตาบุเรด้วยนะเป็นคนที่สวยและไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีฐานะเป็นผู้หญิงที่มีฐานะร่ำรวยเป็นผู้หญิงที่มีฐานะทางสังคมเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าเป็น
ลักษณะของสตรีที่คู่ควรนะครับที่ถูกเรียกร้องไปสู่การแต่งงานถูกเรียกร้องไปสู่การกระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอละอินนีอะคอฟุลลอฮ์เขาก็ได้กล่าวนะครับว่าฉันเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าไงหมายความว่าสิ่งที่นางเรียกร้องนั้นมันเป็นสิ่งที่มันสอดคล้องกับชะฮวะความรู้สึกของชายหนุ่มและก็หญิงสาวแต่ฉันเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามชะฮวะและเลือกที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการกล่าวว่าอินนีอะคอฟุลลอฮ์กล่าวกับนางว่าที่ฉันไม่ไปสมสู่กับเธอเนี่ยอันเนื่องมาจากฉันเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นการเตือนนางด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้มีความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายเกิดขึ้นกับท่านนบีของเราคนหนึ่งก็คือท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามท่านนบียูซุฟเนี่ยนะครับในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมียอรอดเพื่อที่จะไปรับบทบัญญัติการละหมาดเนี่ยพอขึ้นไปถึงชั้นฟ้าชั้นหนึ่งก็พบกับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามท่านนบีบอกถึงลักษณะของท่านนบียูซุฟนะครับว่าเป็นบุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความหล่อเหลาเนี่ยครึ่งหนึ่งของความสวยงามของมนุษย์ทั้งโลกแสดงว่าท่านนบียูซุฟเนี่ยเป็นคนที่หล่อมากหล่อไม่หล่อพี่น้องลองคิดดูนะครับจนกระทั่งชายจนกระทั่งหญิงสาวในเมืองอียิปต์เนี่ยถึงกับเอามีดเนี่ยนะครับกรีดที่มือตัวเองโดยที่ไม่รู้สึกตัวท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับได้ถูกเรียกร้องจากสตรีผู้ที่เป็นภรรยาของเจ้าเมืองในสถานที่ที่ลับตาคนในสถานที่ที่ไม่มีใครเห็นและสตรีที่เรียกร้องท่านนบียูซุฟเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นผู้หญิงที่สวยและเป็นผู้หญิงที่มีฐานะในอัลกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังนะครับว่าท่านนบียูซุฟได้กล่าวนะครับว่ากอลร็อบบิสซิจนูอะฮับบุอิลัยยะมิมมาตะดออูนะนีอิลัยโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงการถูกคุมขังเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันมากกว่าในสิ่งที่ฉันได้ถูกเรียกร้องไปก็คือเรียกร้องไปสู่การทำซินาเรียกร้องไปสู่การฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องไปสู่การที่จิตใจของมนุษย์เนี่ยมีความรักและก็มีความชอบในสิ่งนั้นวะอิลลาตัสริฟอันนีกัยดะฮุนนะหากแม้นว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้แผนการของนางเนี่ยนะครับไม่อุบายของนางพ้นไปจากข้าพระองค์แล้วก็อะกุนมีนัลญาฮิลีนข้าพระองค์ก็จะเป็นคนหนึ่งในหมู่ของผู้ที่โง่เขลานั่นก็หมายถึงว่าท่านนบียูซุฟกำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าสาเหตุที่ท่านนบียูซุฟปฏิเสธอันเนื่องมาจากความกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าในสถานที่ที่ไม่มีมนุษย์คนใดเห็นแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงล่วงรู้ในทุกการปฏิบัติของมนุษย์และท่านนบียูซุฟกำลังบอกต่อเรานะครับถ้าไม่ได้ด้วยกับการช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ฉันก็จะเป็นผู้หนึ่งที่ปฏิบัติตามอารมณ์ใฝ่ต่ำของฉันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกในสิ่งที่จะเป็นหลักประกันในเรื่องของสวรรค์ให้กับพวกเรานะครับว่าใครก็ตามที่ประกันให้กับฉัน2อย่างเนี่ยฉันจะประกันสวงสวรรค์ให้กับเขาประกันอะไรบามาบัยนะฟักไรฮิคือสิ่งที่อยู่ระหว่างขากรรไกรทั้งสองประกันลิ้นประกันปากวะมาบัยนะฟาคิไรฮิและสิ่งที่อยู่ระหว่างขาทั้งสองก็คืออวัยวะเพศใครก็ตามที่รักษาลิ้นรักษาปากของเขารักษาอวัยวะเพศของเขาให้อยู่ภายใต้คันลองในสิ่งที่เป็นคำสอนของศาสนานั่นคือหลักประกันของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาจะเป็นบุคคลหนึ่งที่จะรับสวงสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใครก็ตามที่ถูกเรียกร้องนะครับเรียกร้องไปสู่การทำซินาและเขาสามารถที่จะออกห่างจากพฤติกรรมตรงนั้นได้เนี่ยไม่ได้เนื่องจากกลัวผู้คน
ม่ได้เนื่องมาจากกลัวว่าจะมีใครเห็นแต่ที่เขาไม่ทำอันเนื่องมาจากความเกรงกลัวที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้น่าสนใจมากนะครับว่ายูซุฟศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาเหตุที่ท่านนบียูซุฟทำเช่นนี้อันเนื่องมาจากความกลัวต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคอฟัลลอฮุมินัซซุนูบกลัวว่าจะได้รับการลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลัมยะคิฟมินอะซัลคอลกีวะฮับซิฮิมไม่ได้กลัวว่าจะถูกลงโทษหรือถูกคุมขังอิซอะตออัลลอฮุฟะอินนะฮูลาวาฟะกัลอัลอิมรออะตุลอาซีซซึ่งถ้าหากว่าท่านนบียูซุฟเนี่ยปฏิบัติตามคำเรียกร้องของภรรยาของผู้ที่เป็นเจ้าเมืองเนี่ยนาลาอัชชะฮวะตเขาก็จะได้รับในสิ่งที่ชะฮวะความปรารถนาเนี่ยเรียกร้องที่ต้องการวะอักรอมัตฮูอัลอิมรออะตุบินมาลิวะริอาซะถ้าเขาทำแบบนั้นคือไปทำซินากับผู้ที่เป็นภรรยาเจ้าเมืองเนี่ยนะครับอารมณ์ความปรารถนาก็จะได้รับการตอบสนองและจะได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองและได้ตำแหน่งด้วยเพราะอะไรเพราะภรรยาของเจ้าเมืองย่อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่เป็นชู้รักของนางแต่ทว่าท่านนบียูซุฟฟักตารอยูซุฟอัซซุลวัลฮับซแต่ท่านนบียูซุฟเลือกที่จะอยู่อย่างต่ำต้อยและถูกคุมขังวะตัรกุชชะฮวะตและปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามอารมณ์วันครูอยู่อานิลมาลิวริอาสะและปฏิเสธที่จะได้รับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองและตำแหน่งเนี่ยมาอาตออาติลอันอิสวริอาสะวันมาลิวันกอดออิวัชฮวะและบั้นปลายที่ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามได้รับคือได้รับทั้งหมดเลยได้รับสตรีคนนี้เป็นภรรยาได้รับทรัพย์สินเงินทองได้รับตำแหน่งได้รับชื่อเสียงได้รับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นสิ่งที่ชี้ให้เราได้เห็นนะครับของบุคคลผู้ที่ได้รับร่มเงาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในกลุ่มประการที่5คือว่าถ้าเราละทิ้งในสิ่งที่เป็นการปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำของเราพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้กับเราในโลกดุนยานี้มากกว่าในสิ่งที่เราคาดว่าจะได้รับและโดยเฉพาะในวันกิยามะห์เราจะเป็นบุคคลหนึ่งที่จะได้รับร่มเงาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นครับนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องในช่วงแรกนะครับซากะลอคายรอนนะครับพี่น้องครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่อาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์ได้บอกกับเรานะครับก็คือว่าคนสองคนรักกันเพื่ออัลลอฮ์นะจากกันเพื่ออัลลอฮ์พบกันเพื่ออัลลอฮ์ถ้าเรามีเพื่อนเนี่ยนะครับเอาความเป็นจริงนะครับเรามีเพื่อนเนี่ยเรารักกันแค่ไหนเนี่ยลองถามตัวเองสิว่าถ้าหากวันหนึ่งเราทำผิดในเรื่องศาสนาในอายะห์ที่อาจารย์พุทธะบอกนะครับวะตะวาซาบิลฮักช่วยกันเตือนกันและกันนะตะวาซาบิลฮักเตือนกันในเรื่องที่เป็นสัจธรรมถ้าเราทำผิดเขามาเตือนเราเราจะโกรธเขาไหมเราจะโกรธเขาไหมอ้าวในทางตรงกันข้ามไอ้คนที่เตือนเตือนแบบไหนปัจจุบันเนี่ยนะครับการเตือนเนี่ยไม่ใช่เตือนด้วยกับอะไรนะด้วยกับปากด้วยกับความเป็นพี่น้องด้วยกับใจจริงๆฮะบิบุลลอฮ์พักหลังนี่ไม่ค่อยละหมาดญะมาอะห์เลยนะตรงกันข้ามเขาจะบอกผมทำงานด้วยกันมัสยิดอ้าวละหมาดละโกรธไหมสมัยนี้ไม่เตือนกันอย่างนั้นแล้วนะสมัยนี้ไม่เตือนกันอย่างนั้นแล้วเห็นบางทีคนคนหนึ่งทำผิดเพื่อนของเราแทนที่จะถามก่อนเฮ้ยฮะบีบแกทำอะไรไปไหนมาเปล่าวันนั้นเห็นสาวว่าจะไปกับฮะคนหน้าตาแปลกๆนะนั่งไปในรถด้วยไม่ใช่เมียกันอีกคนอื่นมีอะไรหรือเปล่าแทนที่จะโทรไปถามไม่ละนะสมัยนี้เป็นไงเร็วโพสเลยทะเบียนคุ้นๆนะสาวว่าเป็นอาจารย์ยาตีมไปกับใครไม่รู้โพสเลยเป็นปัญหาท่านพี่น้องนะเรื่องของการเตือนเรื่องของคนที่ถูกเตือนนะครับผมก็เตือนตัวเองด้วยในสิ่งตัวนี้นะเตือนพี่น้องด้วยเพราะว่าเราบอกว่าเรารักพี่น้องของเราเราเตือนกันอย่างไ
แล้วก็เราพร้อมไหมที่จะรับคำเตือนของพี่น้องเราบางทีโกรธเลิกคบกันเลยเลิกคบกันเลยนะเป็นไปได้นะครับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นในสังคมยังไงก็นะครับเอาสิ่งที่ท่านอาจารย์บุลลอฮ์นะครับได้นำเสนอตรงเนี้ยนะมาเป็นบทเรียนแล้วก็นำเสนอเพราะว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกนั้นกุรอานเยอะแยะเหลือเกินในการที่สั่งให้เรานั้นพยายามที่จะรักกันในเรื่องราวของอิสลามนะครับคงจะส่งผ่านให้อาจารย์มีนครับเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهพี่น้องครับวันนี้เรากำลังพูดถึงบุคคลกลุ่มพิเศษเป็นกลุ่มที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ร่มเงาในวันที่ดวงอาทิตย์ในวันที่ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ตัวเขามากในหะดีษใช้คำว่ากะมิกดารีมีลินมิลถ้านับระยะทางเนี่ยมันสักกิโลกว่าวันนี้ความห่างของดวงอาทิตย์กับศีรษะเรากับตัวเราเนี่ยห่างกันแค่ไหนขนาดนี้นะเราร้อนแค่ไหนโอ้โหพอหน้าร้อนเนี่ยร้อนซะอยู่ไม่ถูกเลยแล้วที่สำคัญที่สุดหะดีษบทนี้พูดถึงร่มเงาทั้งอาจารย์อับดุลชุกรทั้งอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์และผมได้ฟังบทนำของอาจารย์รอมฎอนได้พูดถึงสภาพของเหตุการณ์ในวันกิยามะห์ซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจสภาพดังกล่าวเราจะไม่เห็นน้ำหนักหรือความสำคัญของร่มเงาที่อัลลอฮ์ได้ให้ในวันนั้นเลยย้อนเทปมากันสักนิดหนึ่งข้อแรกในวันแห่งการฟื้นคืนชีพมนุษย์จะฟื้นขึ้นมาในสภาพที่ฮุฟาตันอุรอตันกุรลันหะดีษบอกมาในสภาพที่เหมือนเด็กที่เกิดมาใหม่รองเท้าก็ไม่มีใส่อุรอตเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ไม่มีแล้วก็อยู่ในสภาพที่เหมือนกับยังไม่ได้ขีตันแปลว่ายังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ขีตันเลยเกิดมาสภาพนั้นเลยเสื้อผ้าไม่ได้สวมใส่เนาะทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องถามนะว่าจะแอบดูกันไหมเพราะเหตุการณ์วันนั้นมันน่ากลัวกว่าที่ใครจะมาดูของใครความน่าสะพึงกลัวของเหตุการณ์ในวันดังกล่าวไม่มีใครสนใจใครนอกจากตัวของเขาเองเท่านั้นวันที่เกิดมาในสภาพที่เสื้อผ้าไม่มีดวงอาทิตย์กับตัวเขาห่างกันนิดเดียววันนั้นสิ่งที่มนุษย์ต้องการที่สุดคือร่มเงาคือร่มเงาวันนี้เนี่ยเรากับดวงอาทิตย์ระยะห่างกันแค่ไหนวันนี้เรายังร้อนตับแทบแตกนะแล้ววันนั้นหะดีษบอกว่าอย่างไรครับตุดเดนัชชัมสุยอมัลกิยามะติ
มินัลคัลกิฮัตตาตะกูนมินฮุมกะมิกดาริมีลิลสำนวนหะดีษเนี่ยแปลว่ามันนิดเดียวเองวันกิยามะห์ความใกล้ของดวงอาทิตย์กับมนุษย์มันอยู่ในมิกดาริมีลแล้วสิ่งที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมหรือการกระทำความชั่วของคนคนหนึ่งในวันนั้นเขาดูที่เหงื่อของร่างกายของเขาที่ออกว่าปริมาณมันแค่ไหนเขาดูที่เหงื่อในฮะดีษบอกว่าฟามินฮุมมัยยะกูนูอิลากะบัยวะมินฮุมมัยยะกูนูอิลารุกบะตัยวะมินฮุมมัยยะกูนูอิลาฮักวัยว่ามิ่นหุ่มไม่ยุ่งจิ้มูอัลอารักอินจามะสภาพของแต่ละคนยืนจมเหงื่อของตัวเองแค่ไหนเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความผิดอะมานอัสไซยะที่เขาทำในโลกดุนยาบางคนเหงื่อทุ่มเท่าตะตุ่มบางคนเท่าอะไรครับหน้าแข้งเข่าบางคนนี่เอวบางคนเหมือนอยู่ในทะเลจมเลยฮะหะดีษบอกว่านบีอาชะรออิลาฟามิเหงื่อมันท่วมมาที่ปากของเขาเนี่ยแต่ละคนรับผิดชอบสภาพของตัวเองสภาพของเหงื่อที่มันมีมากอัลอารักที่มันท่วมร่างกายมันชี้ให้เห็นถึงการกระทำความชั่วที่มีอยู่แล้ววันหนึ่งของวันกิยามะห์มันยาวนานเท่าไหร่มุสตะฟา50,000 อัลฟ์เท่าไหร่ 50,000 ปีของวันในดุนยาต้องยืนในสภาพเปลือยกายดวงอาทิตย์ใกล้นิดเดียวสิ่งที่ต้องการที่สุดในวันนั้นคือซิลคือร่มเงาหะดีษบทนี้ถึงชี้ไปที่ร่มเงาส่วนร่มเงาที่มนุษย์บุคคลที่เป็นบุคคลพิเศษที่อัลลอฮ์ได้ให้เขาได้รับสิทธิ์แห่งร่มเงาดังกล่าวนักวิชาการทั้งสองท่านพูดตรงกันว่าไม่ใช่เฉพาะ7อิบนุฮัยยัตได้กล่าวไว้ในชัรฮ์อัลบุคารีในหนังสือซอฮีห์บุคารีนะครับในฟัตฮุลบารีว่าฟาซาดูอะลัลอิชรีนมีจำนวนมากกว่า20กลุ่มด้วยกันในหะดีษอื่นๆก็ยังพอใจชื้นหน่อยเนาะเพราะถ้าเอา7เนี่ยบางคนนั่งนับแล้วตะกี้ไล่มา5แล้วนะฮะโอ้โหมุชาบุนนะชาฟีอิบาดะติลลาห์ปีต้องอาติลละบางคนบอกโอ้โหฉันเลยหนุ่มมาแล้วเนี่ยไอตอนหนุ่มเนี่ยเขาเติบโตมาในบรรยากาศของการอิบาดะห์การพักดีต่ออัลลอฮ์บางคนบอกไอตอนนั้นน่ะนู่นฮะเห็นไหมเขาบอกบนเวทีผมได้คนเดียวแหม ทีนี้เวลาเอา7กลุ่มมาเรียงเนี่ยผมถามหน่อยที่นั่งที่เนี่ยในวันนั้นเนี่ยเห็นสภาพที่หะดีษบอกแล้วอยากได้ร่มเงาไหมอยากไหมแล้วที่บอกมา5ข้อเนี่ยมีอะไรตรงกับเราสักข้อมั้งไหมบางคนบอกโอ้ยไล่มา5ข้อนี่ยังไม่เจอเลยฮะโอ้โหแล้วตะกี้อาจารย์รอมฎอนพูดไว้ประเด็นหนึ่งที่นำคำพูดของอาจารย์บุญรอดมามีหลักอยู่ข้อหนึ่งผมอยากจะให้เป็นหลักของศาสนานะกรณีที่เราไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครตะกี้ยกตัวอย่างไปทั้งสองคนนะเวลาไม่รู้เนี่ยให้มองในสิ่งที่ดีไว้ก่อนอย่าไปเอ้ยของเรานี่ไม่อ่ะเห็นเงาก็ตีลบไปก่อนเลยศาสนาบอกว่าถ้าไม่รู้แน่ชัดให้ตีเป็นดีไปก่อน
ไม่พี่สาวน้องสาวภรรยาจะกี่คนก็เรื่องเขาใช่ไหมให้มองในทางที่ดีเพราะมองในทางที่ดีเราไม่ขาดทุนแต่ถ้ามองในทางที่ไม่ดีเนี่ยเราขาดทุนนะใช่ไหมอาจารย์โก้บอกเลยที่มากับอาจารย์โก้เนี่ยหลานสาวนะบางคนเนี่ยเล็งตั้งแต่ลงรถใครวะเนี่ยมาป้ายแดงด้วยนะมาป้ายแดงพาสาวมาด้วยนั่งกินข้าวกระหนุงกระหนิงไงนะบางคนเนี่ยเละมาตั้งแต่ในเต็นท์นุ่นเฮ้ยอาจารย์โก้เมื่อก่อนไม่ใช่คนนี้เนี่ยวันนี้มาใหม่ใครที่แอบคิดอย่างนี้เลิกคิดซะอันนี้เขาเฉลยถ้าไม่เฉลยผมว่าหลายคนกลับไปคิดถึงบ้านอีกมันใครกันเนี่ยอะไม่ถามอาจารย์โก้ได้สิจะไปถามภรรยาอาจารย์โก้ศาสนาบอกว่าถ้าไม่รู้เนี่ยนะไม่ชัดเจนว่าเป็นใครเนี่ยให้ตีบวกไปก่อนเลยเพราะยังไงเราก็ไม่ขาดทุนจริงป่ะเพราะถ้าตีลบเนี่ยเราเรียบร้อยเลยอันนี้เสริมอาจารย์รอมฎอนนี่หลักการด้วยนะอันนี้หลักการเลยไอ้ซูซันแปลว่าคิดในทางที่ไม่ดีต่อพี่น้องมุสลิมเนี่ยมันต้องไม่อยู่ในหัวใจของคนที่เป็นมุสลิมนี่ให้ไว้ก่อนเลยทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องนี้เวลาเราเห็นสภาพของวันกิยามะห์ที่ทุกคนจะต้องเจอสภาพความร้อนฮะสภาพของร่างกายสภาพของสิ่งที่บ่งบอกถึงการงานของเขาแน่นอนที่สุดความต้องการที่มีมากที่สุดคือร่มเงาที่จะบังความแผดร้อนของดวงอาทิตย์ปัญหาคือบุคคลที่จะได้รับสิทธิ์ในการที่จะอยู่ในร่มเงาจากหะดีษบทนี้นะบอก7จำพวกแต่ตะกี้อาจารย์พูดให้ใจชื้นแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่7มีมากกว่านี้ส่วนมากกว่าเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์มาวันหน้าอาจารย์โก๊ดอาจารย์รอมฎอนอยู่แถวนี้เนี่ยถามต่อว่าไอ้นอกจาก7เนี่ยมันมีชั้นบ้างมั้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมันมีชั้นบ้างมั้ยแต่อย่างนึงที่อยากจะบอกก็คือหะดีษที่บอกว่าสบาตุนยูซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิยาวมาลาซิลละอิลลาซิลฮะดีษที่บอกว่าวันนั้นอัลลอฮ์จะให้ร่มเงากับคน7กลุ่ม7ประเภทในร่มเงาของพระองค์เนี่ยอย่าไปนึกที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องกับอะกีดะห์อัลลอฮ์มีซิฟาหนึ่งคืออัลอูลูพระองค์ทรงสูงทรงที่สุดอยู่ในสถานะที่สูงและพระองค์สูงที่สุดไม่มีอะไรสูงเหนืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแปลว่าซิลลิในที่นี้ถ้าหากว่าเราไปแปลว่าร่มเงาแห่งอัลลอฮ์แปลว่าดวงอาทิตย์อยู่เหนือพระองค์ตรงนี้เชคซอลาห์อุไซมีนก็ได้อธิบายว่าหนึ่งในนั้นก็คือร่มเงาที่อัลลอฮ์สร้างแต่ทัศนะนี้ก็มีการวิจารณ์จากฮะดีษบทอื่นๆชี้ว่าเป็นซิลลุอัรชิร่มเงาแห่งอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาชมบิมบาสบอกว่าถ้าเป็นหนึ่งในฮะดีษหรืออัลกุรอานที่เกี่ยวกับซิฟาตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อตามที่ตัวบทบอกแต่จะเป็นอย่างไรวัลลอฮุอาลัมแต่อย่างหนึ่งที่เราจะต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์มีซิฟาตอัลอูลูอัลลอฮ์มีซิฟาตที่สูงที่สุดจะไม่มีอะไรที่จะสูงเกินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นหลักศรัทธาที่จะต้องฝังแน่นเอาไว้ทีนี้บนสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยทุกคนจะต้องการร่มเงานักวิชาการทั้งสองท่านบอกมา5กลุ่มแล้วแต่ผมเชื่อว่า1ใน5เนี่ยมีคนหนุ่มๆมานั่งอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมคนหนุ่มสาวแล้วกันฮะ
หะดีษที่ชี้ถึงผู้ชายมันจะครอบคลุมถึงผู้หญิงด้วยไม่งั้นเดี๋ยวผู้หญิงที่นั่งที่นี่บอกหะดีษเนี่ยพูดถึงผู้ชายอย่างเดียวแล้วฉันกลับบ้านดีกว่าไม่พูดถึงฉันเลยหนุ่มสาวที่เติบโตมาในบรรยากาศของการภักดีการต่ออะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามาชาอัลลอฮ์อันนี้ฝากเตือนผู้ปกครองไอ้ตอนที่เขายังหนุ่มยังสาวอยู่เนี่ยตอนที่เขาตั้งแต่เริ่มเติบโตขึ้นมาเข้าสู่อาเกนบาเล็กหรือก่อนจากนั้นเนี่ยอย่าให้เขาใช้ชีวิตในบรรยากาศที่ไม่มีการต่ออะต่ออัลลอฮ์ต้องสร้างบรรยากาศให้เขาอยู่ในบรรยากาศแห่งการภักดีต่ออัลลอฮ์เพราะเขาจะได้เป็นหนึ่งในเจ็ดจำพวกที่อัลลอฮ์ได้ยืนยันเอาไว้ในหะดีษบทนี้นั้นพ่อแม่มีส่วนนะต้องสร้างบรรยากาศในการภักดีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาสองข้อหลังเนี่ยอาจารย์ก็ให้ผมสองข้อหลังท่านทำได้เลยด้วยอันนี้ท่านทำได้เลยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายสองข้อนี้ทำวันนี้ได้วันนี้ครับห้าคนแรกเนี่ยบางทีอาจจะดูบางทีบางคนก็ผ่านมาแล้วนะผ่านวัยไปแล้วผ่านช่วงอันแรกยิ่งเป็นอิหมัมด้วยเนี่ยที่นี่มีอิหมัมทุกคนที่ไหนล่ะใช่ไหมเอาสองข้อนี้ไปดูท่านทำได้เลยรอยุลุนตัสัดดะกะบิสัดดะกะตินฟะอักฟาฮะhatta la ta'lama shimalu ma yunfiqu yaminu ข้อที่6คนที่ผมแปลว่าคนที่ไม่แปลว่าผู้ชายที่แล้วกันนะคนที่คุมทั้งผู้หญิงผู้ชายตาซัดดะกะบิซะดะกะตินคนที่เขาบริจาคฟะอัคฟาฮาอิคฟาเขาซ่อนเร้นการบริจาคเขาปกปิดการบริจาคแปลว่าเอาสถานหมดเลยนะเขาบริจาคแบบลับๆฮะดีษพูดเห็นภาพมากเลยฮัตตาลาตะละมาชิมาลูมายุมฟิกุยามีนูเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าไอ้เจ้ามือซ้ายเนี่ยมันไม่รู้ว่ามือขวาเนี่ยบริจาคอะไรโอ้โหทำไมหะดีษถึงเปรียบเทียบมือขวากับมือซ้ายเพราะมันเป็นสองสิ่งที่ใกล้ที่สุดจริงป่ะแล้วก็มันเงาจากร่างกายอันเดียวกันการที่มือขวาควักบริจาคในสภาพที่มือซ้ายไม่รู้เนี่ยมันเป็นอะไรครับมุบาลาฆะฟีอิคฟาฮิศซอดะกะมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการบริจาคในลักษณะที่มีความบริสุทธิ์ใจโดยเราปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้เลยไม่ให้รู้เลยไม่ให้รู้ถึงขั้นมือขวาควักจ่ายไปมือซ้ายไม่รู้ฮะบางคนบอกอ้าวอาจารย์แล้วที่สถานีเขาประกาศชื่อทำไงอ่ะฮะนายนั่นนางนี่ฮัจญะห์นั่นฮัจญีนี่บริจาคเท่านั้นเท่านี้ฉันก็หมดเลยที่สถานีประกาศชื่อฉันอยู่นั่นแหละทำไงอ่ะถ้าหากการอิคฟะการปิดการไม่บอกมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับตัวเราและสังคมการปกปิดเป็นสิ่งที่ควรกระทำกว่าแต่ถ้าหากว่าการเปิดเผยเพื่อเป็นเหตุในการที่จะทำให้คนอื่นปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีโดยมีเจตนาบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเปิดเผยในเจตนานี้เป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะบางทีการทำเป็นตัวอย่างมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐ
หะดีษบทนี้พูดถึงความบริสุทธิ์ใจพูดถึงการบริจาคที่ไม่มีเจตนาที่จะให้คนอื่นมารับรู้ในการยกย่องสรรเสริญในการชื่นชมต่อการกระทำของเราแต่ถ้าสิ่งที่เราทำเจตนาเพื่อที่จะทำรูปแบบแห่งการช่วยเหลือในการที่จะทำให้เกิดการตาอาวุนอัลบิริวัตตักวาช่วยในการซอดอกะในการทำในสิ่งที่มันเป็นอะไรครับเป็นคุณความดีทั้งหลายแล้วหัวใจเราหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ไม่ได้หวังชื่อเสียงหรือการชื่นชมจากมนุษย์อันนี้คนละกรณีนะเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้โหถ้างั้นแล้วก็เสร็จเลยส่วนใครคิดว่าใจไม่นิ่งพออันนี้ของใครของมันเนาะบางคนบอกฉันใจมันไม่นิ่งพอไม่นิ่งพอที่ถ้าบอกไปแล้วว่าฉันบริจาคเนี่ยเดี๋ยวมันแวบเข้ามาไอตอนควักให้เนี่ยไม่คิดอะไรหรอกแต่เวลาเขาขานชื่อมาแล้วมันสาตัวมันพองโตถ้าอย่างนี้แล้วก็แปลว่าเราคุมตัวเองไม่ได้ลับๆบอกกับเขาว่าอย่าเปิดเผยชื่อฉันนะเพราะบางคนเนี่ยไม่มีเจตนาจะโชว์หรอกนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาประกาศเนี่ยเขาก็ไม่ได้จีมีเจตนาจะยกย่องหรือว่าสรรเสริญหรือว่าเพื่อที่จะให้เราเหลิงแต่ต้องการที่จะบอกเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะสร้างคุณความดีทีนี้ถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าแม่ใจเราไม่นิ่งจริงมีมาหาผมเมื่อศุกร์ที่ผ่านมามาหาเสร็จเขาบอกผมรับอามานะให้มาถึงอาจารย์มาบริจาคสร้างมัสยิดแล้วก็ให้เด็กกำพร้าผมถามว่าจะให้ผมระบุในใบเสร็จว่าชื่ออะไรเขายกหะดีษบทนี้เลยนบีบอกไม่ใช่หรืออาจารย์ว่าถ้าเราบริจาคเนี่ยฟาอัคฟาฮาฮัตตาลาตะละมาชิมาลูฮะมายุมฟิกุยามีนุผมบอกซอดักตะคนนี้รู้ภาษาอาหรับผมบอกใช่เพียงแต่ผมอยากจะรู้ว่าผมจะบันทึกชื่ออะไรแต่ถ้าไม่ประสงค์ก็จะบอกว่าไม่ประสงค์ออกนามนะเขาก็หยอกผมเล่นเขาอย่างนั้นผมบอกโอ้โหเยี่ยมเลยแล้วเขาบอกเอาเป็นว่าเขาขอไม่เอ่ยชื่อคนแบบนี้มีไหมมีแล้วข้อเนี้ยเราทุกคนมีสิทธิ์ทำได้หมดเลยแล้วถ้าท่านทำท่านก็เป็นหนึ่งในคนที่หะดีษได้บอกว่ามีสิทธิ์ที่จะได้ร่มเงาของอัลลอฮฺตะอาลาในวันกิยามะห์ซึ่งเป็นวันที่แผดร้อนมากแปลว่ามีสิทธิ์แล้วนะคนสุดท้ายคนที่7รอญุลุนซะกะรัลลอฮคาลียันฟาดัตอัยนาเขารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยลำพังซากาลลอฮ์คาลียันแปลว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วน้ำตามันก็ล้นออกมาลองทำดูไม่ต้องมารำลึกบางคนบอกฉันจะรำลึกต่อล้อเนี่ยต่อหน้าฝูงชนเวลาจะรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยโอ้โหต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนนะทำไมถึงใช้ว่าคอเลียนโดยลำพังเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันมีอยู่สองด้านไอ้ด้านที่เปิดเผยเนี่ยบางทีมันก็อยากจะโชว์บางคนเนี่ยขณะตื่นละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยเปิดหน้าต่างสักกว้างฮะทำไมอ่ะเผื่อคนข้างๆจะได้มองว่าฉันตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดพออ่านกุรอานเนี่ยไอตอนคือปกติก็เป็นคนอ่านเพาะอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเวลามีใครชมโอ้อยากได้ยินเสียงอาจารย์โกดอ่านเพาะจริงๆเลยฮะ
มันสาจังขึ้นมาเนี่ยโกดนู่นไม่ใช่โกดนี่โกดข้างบ้านผมจันโกดนี่ไม่ใช่หรอกบางทีมันมีแวบเหมือนกันนะฉะนั้นฮะดีษบทนี้2ข้อหลังทุกคนมีสิทธิ์ทำได้ไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามมันอยู่ที่หัวใจของท่านแข็งและหัวใจของท่านจริงกับอัลลอฮ์หรือเปล่าบริจาคโดยไม่ปรารถนาชื่อเสียงข้อแรกสรุปง่ายๆไอ้คำว่ามือขวาควักมือซ้ายไม่รู้แปลว่าไม่ได้เจตนาจะโอ้อวดหรือจะไปโชว์คนอื่นแต่ทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทุกคนมีสิทธิ์ทำได้เหมือนกันหมดจะทำหรือเปล่าเท่านั้นแหละอยู่ที่หัวใจของท่านข้อที่สองนี่ยิ่งมีสิทธิ์ใหญ่เลยเวลาอยู่ลำพังแล้วนึกถึงอัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์นี้ด้วยกับหัวใจก็ซิกรุลลอฮ์ด้วยกับคำพูดก็ซิกรุลลอฮ์ถามว่าทั้งในสองสภาวะด้วยกับการกระทำก็ซิกรุลลอฮ์เราเคยนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแล้วน้ำตามันล้นไหมเคยไหมลองถามตัวเองมันวัดหัวใจความบริสุทธิ์ใจและการรำลึกถึงความยิ่งใหญ่และความโปรดปรานที่อัลลอฮฺมีต่อเราท่านลองนึกอยากจะร้องไห้เวลานึกถึงอัลลอฮฺท่านลองนึกว่าอัลลอฮ์ได้ให้ความโปรดปรานอะไรกับท่านบ้างตั้งแต่ท่านรับรู้ชีวิตของท่านจนถึงทุกวันนี้อัลลอฮ์เมตตาท่านแค่ไหนอัลลอฮ์โปรดปรานท่านแค่ไหนรำลึกถึงพระองค์แล้วร้องไห้จากการรำลึกมันแปลว่าหัวใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจที่อ่อนโยนคนที่ร้องไห้ไม่ใช่คนที่ขี้ขาดนะคนที่ร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์คือคนที่หัวใจอ่อนโยนไม่หยาบกระด้างไปเลยใครไปที่มัสยิดฮารอมไปละหมาดที่นู่นบางทีอิหม่ามเขาอ่านอายะห์นึงเนี่ยเขาสะอื้นนะสะอื้นร้องคนที่ไปกับผมกลับมาอาจารย์เขาร้องทำไมบอกความหมายบางอายะห์เนี่ยมันสะเทือนใจยิ่งพูดถึงอายะที่เป็นอาซาบพูดถึงอายะที่เป็นความโปรดปรานเนี่ยเขารับรู้และสำนึกในความโปรดปรานของอัลลอฮ์มันสะเทือนใจเขาก็ร้องไห้บางทีเราเนี่ยอ่านกุรอานเราไม่รู้สึกเลยนะเราอ่านกุรอานแล้วเรารู้สึกหัวใจเราอ่อนโยนต่อการที่เราได้อ่านพระดำรัสของอัลลอฮ์ตะอาลาหรือไม่ถ้าหากดูละครนั่งร้องไห้แตกอ่านกุรอานแล้วเฉยเนี่ยถามตัวเองครับบางคนเนี่ยอินกับละครหนึ่งขนาดที่โอ้โหพันเช็ดหน้าตั้งข้างๆเลยอ๋อดูนางเอกสิมันโดนทำขนาดนี้ดูสิอินกับละครอินกับดารานั่งเช็ดน้ำตาพออ่านกุรอานศึกษาศาสนาอ่านหะดีษเฉยฉันร้องไม่ได้ครับหัวมันแปลว่าหัวใจของท่านต้องซักฟอกกันเป็นการใหญ่มั้ยพอละครเราก็ร้องเอาแต่พอกุรอานหรือพูดถึงอัลลอฮ์พูดถึงความยิ่งใหญ่พูดถึงอาซาบเฉยอันนี้น่ากลัวนะไอ้2ข้อหลังเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ทำหมดเริ่มที่ผ่านมาบางคนบอกฉันก็มีอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลละห์แต่ใครที่ยังไม่เคยเลยเนี่ยไอ้5ข้อแรกอาจจะดูยากลองเอาใน2ข้อหลังไปทบทวนทำอย่างไรอยากจะให้การบริจาคของเราเป็นการบริจาคเป็นการซอดากะห์เป็นการช่วยเหลือศาสนาที่ไม่หวังคำเชิญการอะไรฮะการยกย่องชมเชยจากผู้ใดเลยหวังจากอัลลอฮฺตะอาลาอย่างเดียวถ้าท่านทำอย่างนี้ได้สุดยอดนะและท่านเป็นหนึ่งในบุคคลที่ฮะดีษกล่าวเอาไว้ว่ามีสิทธิ์ที่จะได้อยู่ในร่มเงาแห่งอารัชของอัลลอฮ์คนกลุ่มสุดท้ายท่านเองสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเวลาอยู่โดยลำพังเนี่ย
เวลาบางทีเราไปนึกถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจน้ำตาเราไหลเนาะมันนั่งนึกปุ๊บมันแป๊บน้ำตาไหลทำยังไงให้เรานึกถึงอัลลอฮ์แล้วน้ำตาแห่งการสำนึกของบ่าวมันไหลออกมาบ้างทำยังไงทำยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านต้องเข้าใจที่สำคัญก็คือท่านจะร้องไห้น้ำตามันล้นออกมาได้ก็ต่อเมื่อท่านได้เห็นความโปรดปรานความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีต่อท่านหรือแม้กระทั่งบทลงโทษที่วันหนึ่งถ้าเราจะต้องไปเจอกับสิ่งนั้นมันจะทำให้เราร้องไห้ตั้งแต่วันนี้ด้วยความหวาดกลัวนี่คือการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นบุคคล7ประเภทจากหะดีษบทนี้เป็นบุคคลที่นบีบอกไว้ 1,400 กว่าปีแล้วนบีไม่ได้วงเล็บว่ามันจะเกิดขึ้นเฉพาะยุคชั้นอย่างเดียวยุคซะลาฟุสซอละมันเกิดขึ้นได้สำหรับทุกคนที่อยากจะเป็นคนทั้งเจ็ดนั้นไม่ได้ตีกรอบนะว่าต้องเป็นอาหรับว่าต้องเป็นคนที่อยู่ในยุคของนบีหยุดเปล่าคนที่มีซีฟะคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้เขาเป็นหนึ่งในคนที่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับร่มเงาวันที่ไม่มีร่มเงาใดที่จะช่วยเหลือเราได้การพูดในค่ำคืนนี้ไม่ใช่พูดเพื่อที่จะให้รู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วกลับไปเหมือนเดิมแต่มันต้องเป็นการพูดที่มันทำให้เราสำนึกและโหยหาพยายามที่อยากจะให้เราเป็นหนึ่งในเจ็ดที่เรามีสิทธิ์ที่จะได้รับร่มเงาแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรามีอีหม่านมีความเชื่อเรื่องนี้แล้วถ้าเรารู้ว่าวันนั้นเป็นวันที่น่าหวาดกลัวแค่ไหนวันนั้นน่าสะพรึงกลัวแค่ไหนร่มเงาที่ว่าเป็นร่มเงาที่จะทำให้เราปลอดภัยจากสภาพแห่งความแผดร้อนแค่ไหนขอให้ท่านได้นำเอาคนเจ็ดประเภทนี้ไปทบทวนและพยายามทำในบุคคลทั้งเจ็ดท่านสามารถทำในประการไหนอินชาอัลลอฮ์ทำให้มากที่สุดในชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อเราจะได้วันที่ฟื้นคืนชีพเป็นวันที่อะไรเป็นวันที่เราได้รับสิทธินี้เหมือนกับที่หะดีษได้บอกเอาไว้คงใช้เวลาเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านพี่น้องครับมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับท่านอามีนนะครับนําเสนอคนที่เรียกว่าไม่ยากนะครับเราสามารถที่ทําได้นั่นก็คือคนที่บริจาคด้วยกับมือขวามือซ้ายไม่รู้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าพัฒนาการของการบริจาคนะครับอยู่ควบคู่กับพัฒนาการของการทำงานดะวะห์ในเมืองไทยเนี่ยมาช้านานสมัยก่อนเรามีวิทยุใช่ไหมครับเรามีรายการวิทยุก็มีการบริจาคการบริจาคสมัยก่อนเนี่ยก็คงจะถามเยอะนะอาจารย์ต้องถามเยอะเพราะอะไรครับเพราะว่าการโอนเงินการที่จะส่งเงินเนี่ยไปให้กับหน่วยของจุดที่ทำงานเนี่ยไม่ว่ามูลนิธิต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้ยากสมัยนี้เนี่ยขึ้นหน้าจอใช่ไหมขึ้นหน้าจอมาเป็นโทรทัศน์เนี่ยมันง่ายสมัยก่อนเราจึงเห็นมีการถามจากไหนนะจากไหนนะจึงมีคำถามเยอะนะครับคนที่ทำงานวิทยุมาก่อนเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาถามจามินถามบอกว่าคนที่ชื่ออันมารฮูมเนี่ยเป็นใครเพราะทำไมคนชื่ออันมารฮูมเนี่ยบริจาคเยอะที่สุดเลยใช่ไหมอัลมารฮูมตวนฮัจญีนั่นอัลมารฮูมฮัจญานี่อัลมารฮูมอาจารย์นั่นนะบริจาคเยอะบริจาคทุกวันตั้งแต่ก่อนแก้บวชจนตีสองตีสามยังบริจาคเลยอัลมารฮูมเนี่ยนะเป็นพนักงานแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับถามจากไหนคะเพื่อที่ให้รู้แล้วก็อ้าวนะครับโอนเงินกันเลยนะนี่คือ7บุคคล7ประเภทนะครับที่บรรดาคณาจารย์ทั้งหมดนะครับได้นำเสนอสุดท้ายคงจะให้ท่านอาจารย์อัมชกุตนะครับปิดท้ายนะอาจารย์ผมเสริมนิดนึงเชิญครับอาจารย์พูดคำว่ามรฮูมเนี่ยเราอย่าใช้คำนี้เพราะคำว่ามรฮูมเนี่ยเราบอกถึงสถานะของบุคคลคนนั้น
ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความเมตตาได้รับเราะมะห์จากอัลลอฮ์เป็นการฟันธงจากเราว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีสิทธิ์ได้รับ 100% เพราะเราบอกอัลมัรฮูมเป็นผู้ที่ได้รับเราะมะห์ได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าใครคือบุคคลที่จะได้รับสิทธิ์นี้นอกจากอัลลอฮ์ตาลาแต่ให้เราใช้คำว่าเราะฮิมะฮุลลอฮ์เป็นประโยคเนี้ยมันเป็นข้อบริยะมันเป็นประโยคคำพูดก็จริงแต่ความหมายมันเป็นอิชาอียะมันเป็นคำพูดเชิงดุอาแปลว่าขออัลลอฮ์ได้ทรงโปรดให้ความเมตตากับเขาเพราะเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปการันตีใครว่าคนนี้สวรรค์แน่ๆถ้าอัลลอฮ์เมตตาก็สวรรค์น่ะสิเราไม่มีสิทธิ์ที่อยู่ที่อัลลอฮ์ตะอาลาฉะนั้นคำว่ามัรฮูมเนี่ยไอ้ที่ใช้มาไม่เราอาจจะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าเพราะการใช้อย่างนี้มันไปเป็นการการันตีว่าคนคนนั้นได้รับสิทธินี้อย่างแท้จริงซึ่งตรงนั้นไม่ได้เพราะความหมายมันไม่ใช่เป็นดุอาแต่เราให้มุฮัมมัดเนี่ยมันเป็นดุอามันเป็นการขอให้อัลลอฮ์ได้ให้ความเมตตาฉะนั้นเปลี่ยนมาใช้อันนี้ซะนะแล้วก็ถ้าเกิดใครในสถานีใช้อย่างนี้ก็ไปสะกิดเขาหน่อยบางทีติดปากมันเป็นวิพัฒนาการอย่างที่ผมบอกตอนนี้เราไม่เห็นใครใช้เลยนะอาจารย์มินอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมฮะตามรายการโทรทัศน์ไม่มีใครใช้เลย มันเป็นพัฒนาการจริงๆในเรื่องของการดะวะห์ด้วยแล้วก็จากที่ท่านอาจารย์นามีนอาจารย์ชะกูอาจารย์บุลลาห์แล้วก็บรรดาคณาจารย์นะครับได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฮะดีษอย่างนี้นะครับผู้คนก็หลายคนนะอย่างวันนี้เอาสตังค์มาให้ผมบอกเดี๋ยวนำไปเสร็จมาอาจารย์ไม่ต้องพี่น้องไม่เป็นไรแต่ผมนี่สิขอรับอามานะจะต้องเอาอามานะมาให้นะถ้าพี่น้องบอกไม่เอานะครับและหลายคนเนี่ยนำมาให้เงี้ยนะฮะก็ต้องผมในฐานะที่รับอามานะไปก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับในการที่ว่าเนี่ยมันถึงแล้วนะในถึงมูลิธิแล้วนะครับชงจะให้อาจารย์นำชกุฎนะฮะปิดท้ายในวันนี้นะครับเชิญครับอาจารย์ครับครับบิสมิลลาห์พี่น้องฮะสั้นๆนะฮะปิดท้ายพี่น้องทุกครั้งที่เวลาที่เราได้ยินข่าวดีจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยว่าใครจะเป็นบุคคลที่ได้รับแบบนั้นแบบนี้เนี่ยในสมัยท่านนบีเนี่ยท่านนบีเคยเอ่ยชื่อบุคคลที่ท่านนบีบอกว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นชาวสวรรค์คนคนนี้ได้รับสิทธินี้คนคนนี้ได้รับสิทธินั้นท่านนบีเอ่ยชื่อมาและในวันนี้เนี่ยการเอ่ยชื่อมันจบไปแล้วท่านนบีเคยเอ่ยอบูบักรฟินจันนะอุมัรฟินจันนะอุสมานฟินจันนะอาลีฟินจันนะซุบัยร์ฟินจันนะตอลฮะบินบะยานฟินจันนะ10คนอยู่ในสวรรค์เคยเอ่ยชื่อบิลาลอยู่ในสวรรค์เคยชื่อครอบครัวอัมมาร์อยู่ในสวรรค์ซึ่งแบบนั้นเนี่ยมันจบไปแล้ววันนี้เนี่ยมันเหลืออยู่แต่เพียงว่าคนที่มีคุณลักษณะแบบนั้นแบบนี้จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์จะอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์จะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีอยู่2ตัวเลือกคือ1เราดูแบบคนที่ท่านนบีเคยเอ่ยชื่อเป็นชาวสวรรค์เนี่ยว่าเขาทำอะไรอย่างท่านบิลาลเนี่ยท่านนบีบอกว่าท่านบิลาลเนี่ยทำอะไรแล้วถึงได้ท่านนบีได้ยินเสียงเท้าของบิลาลอยู่ในสวรรค์ท่านอัมมาร์บินยาซีรและครอบครัวของเขาอดทนยังไงถึงได้เป็นชาวสวรรค์อูบักอุมาร์อุสมานอาลีและก็ซอฮาบะต่างๆที่ได้รับชื่อเป็นชาวสวรรค์เขาอดทนกันยังไงและประการที่2ก็คือเรื่องของหะดีษที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือคุณลักษณะของคนที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์คนที่ได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์คนที่จะได้อยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์ซึ่งมีมากมายหลายหะดีษที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้อย่างเช่นเรื่องการบริจาคที่อาจารย์อามีนว่าไว้เนี่ยว่าแค่เราบริจาคโดยที่มีความบริสุทธิ์ใจมือขวามือซ้ายไม่รู้ในสิ่งที่มือขวาบริจาคไปการที่เราสร้างมัสยิดอัลลอฮ์ตาลาก็จะสร้างบ้านให้กับเราในสวรรค์เราช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้อัลลอฮ์ตาลาก็จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอนนี้เหลือแต่ลักษณะที่อัลลอฮ์ตาลาได้เตรียมเอาไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นเราต้องขวนขวายแล้วก็มีความพยายามในการที่จะเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีคุณลักษณะแบบนั้นให้ได้แล้วเราก็ไปค้นคว้าดูว่าลักษณะแบบไหนที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้แล้วเราจะเป็นแบบไหนได้บ้างวันนี้มี7จำพวก1ถึง5อาจจะยากหรือเราอาจจะยังไปไม่ถึง6กับ7ที่จะนำบีนว่าไว้เนี่ยมันก็ง่ายขึ้นมาเราสามารถทำได้พี่น้องฮะสุดท้ายคือบรรดาซอฮาบะเนี่ยหรือนักวิชาการในยุคซะลัฟเขาบอกว่าเวลาที่เขาได้ยินหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาจะพยายามปฏิบัติตามหะดีษนั้นให้ได้ถึงแม้จะครั้งนึงในชีวิตพี่น้องฮะเอารอแค่2ข้อสุดท้ายก่อนลองสักครั้งในชีวิตของเราที่เราจะบริจาคด้วยกับมือขวาแล้วก็มือซ้ายไม่รู้เนี่ยลองสักครั้งในชีวิตของเราที่เราจะอะไรนะอาจารย์อีกข้อนึงรำลึกถึงอัลเลาะห์ในตอนที่ไม่มีใครอยู่คนเดียวเนี่ย
แล้วก็เรามีน้ำตาไหลออกมาลองอ่านลองขึ้นมาละหมาดคนเดียวเนี่ยอ่านกุรอานลองรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ให้น้ำตาไหลพี่น้องอะบางสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันใช้ความพยายามอุลามะในยุคซะลัฟเนี่ยไม่ได้มีความคุชูอ์ในการละหมาดโดยที่ไม่มีความพยายามบางคนบอกถึงขนาดว่าฉันเนี่ยลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุด20ปีเหนื่อยเหมือนกับต้องต่อสู้กับนับสู้ตัวเอง20ปีแล้วก็ได้รับการพักผ่อนด้วยกับการละหมาด20ปีหมายความว่าไงพี่น้องเขากำลังขวนขวายเหมือนที่ท่านนบีได้บอกไว้ท่านนบีบอกยูไอลัตกุรอตุอัยนีฟิศศอลาตาของฉันเนี่ยมันจะชื่นตาชื่นใจในตอนที่ฉันได้ละหมาดเขาได้ใช้ความพยายามที่จะได้ชื่นตาชื่นใจเหมือนกับท่านนบีเนี่ย20ปีเพราะฉะนั้นซุนนะท่านนบีต่างๆที่เราได้ยินกันไปเนี่ยพยายามขวนขวายพยายามทำให้มันได้แม้กระทั่งเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตก็ตามพี่น้องครับขอฝากเพียงเท่านี้ครับท่านพี่น้องครับวันนี้อาจจะดึกสักหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่พี่น้องได้รับในวันนี้เนี่ยคุ้มค่ากับการง่วงเหงาหาวนอนนะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเดือนรอมฎอนไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เรานั้นพูดคุยในเรื่องราวของอิสลามนะครับวันนี้หะดีษที่บอกถึงผู้ที่อยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์นะครับเป็นหะดีษที่มีคุณค่าแล้วก็คงจะได้รับประโยชน์นะครับกันทั่วหน้านะครับวันนี้ผมขอดุอานะครับให้พี่น้องทุกคนนะครับมีร่างกายแข็งแรงในการที่จะประกอบคุณงามความดีในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็ให้เรานั้นอยู่ทุกท่านนะครับให้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นะครับคงจะจบการพูดคุยเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้เรามีงานอีกวันนึงนะครับซาวันนี้บิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ